่าวทักทายก่อนครับผมเฟซบุ๊กเติ้ลเชื่อแล้วกูลุกละเอกครับเดี๋ยวมันดูโอเอสจะต้องรับด้วยสิใช่ไหมอ่ะก็จะมีรับเติ้ลจำกัดไว้นิดนึงสวัสดีเข้าชมทุกคนด้วยนะครับในตอนนี้เดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสามสิบหกคนนะครับพี่ตั้มวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ใครอยู่จากไหนก็แนะนำตัวเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นช่างเก่าหรือช่างใหม่นะครับยังไงก็แนะนำตัวด้วยนะครับอยู่ที่ไหนเป็นไงบ้างฝนตกหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องไนท์ช่วยตอบนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตกดแชร์ไลฟ์วันนี้ก่อนนะครับผมใครก็มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอพี่ตั้มมา2อาทิตย์2อาทิตย์เลยใช่สวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับผมจากไหนครับมีพี่สรายุทธหลวงเชียงครับจากไอเท่าผมครับอ๋อหลวงเชียงใช่ที่นครอ๋อโอเคหลวงเชียงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมบอมไหนบอมมีสารภาพมีบอมมีสารภาพครับวันนี้สัปดาห์ก่อนที่เขาตัวเลขคนรับชมเยอะมากเลยใช่อยู่ที่600600วันนี้เราขอแค่700ก่อนนะ ฮาริสสวัสดีครับฮาริสบอมชอบครับฮาริสเป็นไงบ้างเจ๋งบอกว่าสถานการณ์โควิดเหงาจัดครับเจ๋งเมืองลังครับเจ๋งเมืองลังเจ๋งอย่าลืมเติมแล้วจะหายเหงาเอาเป็นว่าเขาก็เติมให้เรารู้กันเนาะแล้วตอนนี้เขาดูเท่าไหร่ครับมันดู54คนแล้วครับ54คนเดี๋ยวถ้าคนดูเข้าไม่ต้องถึง100เราก็เริ่มมันได้นะได้ได้ครับ70 80ได้ครับ70 80ภาพเสียงชัดมากครับจากสมุยครับแต่วันนี้ใส่แมสนะครับถ้าเสียงเบาลงไปยังไงก็ช่วยบอกมาด้วยนะครับว่าเสียงดังหรือเสียงเบานะครับผมสวัสดีค่ะจากพัทยาค่ะจากคุณยานิสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้ข้างนอกฝนตกด้วยใช่ครับวันนี้ฝนตกก็คิดถึงช่วงนี้โควิดและรอบ3เนี่ยใช้ได้เลยตอนนี้ที่สุราษฎร์นะครับก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับภาคใต้นะครับสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับอันดับหกของประเทศนะตอนนี้กำลังทำวอลเล็ตสะสมแต้มอยู่นะครับวิธีการในการป้องกันตัวทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับได้ยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับรอบนี้ก็รัฐบาลก็ไม่ได้สั่งให้ปิดร้านนะครับเพียงแต่ว่าถ้าร้านไหนมีเรื่องทำเคมีอาจจะต้องเว้นลงไปหน่อยในส่วนของเรื่องตัดสับซอยเองก็ยังสามารถทำได้ไปได้อยู่นะครับส่วนถ้าที่รู้มาทุกคนที่น้องๆที่อยู่ในโครงการบางโครงการเนี่ยเขาก็ต้องปิดไปนะครับทำให้กระทบกับร้านต่างๆที่อยู่ในโครงการด้วยยังไงก็ช่วงนี้ก็ตัดผมดีๆวันนี้กันไปก่อนนะครับก็ขอให้มีการป้องกันการป้องกันแล้วก็ขอให้มีลูกค้าติดต่อเข้าไปในการดีๆวันนี้กันเยอะนะครับผมวันนี้คนดูได้ไหมใช่สามโอ้เรามาเริ่มมันดีกว่าวันนี้ขอนายแบบครับผมนายแบบเชิญนะครับผมเชิญนายแบบนะครับนี่สวัสดีครับนายแบบเราวันนี้มาในรูปของหนุ่มผมยาวนะครับผมยาวเลยหนุ่มผมยาวสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเรามารอติดตามกันครับว่าวันนี้จะเป็นทรงอะไรนะครับผมว
น้องไนท์ตรงที่สัตว์นี้ในพระเอกชื่ออะไรนะครับพระเอกชื่อวินเซนโซครับวินเซนโซนะชื่อจริงชื่อจริงๆถ้าเป็นชื่อจริงๆก็ทรงจุงกีครับทรงจุงกีวันนี้เราจะมาตัดทรงทนายวินเดี๋ยวไว้ตัดโดยทนายตั้มก่อนนะครับทนายตั้มนะครับนี่เดี๋ยวถ้ายังต่อสายกฎหมายที่โอมาจะไม่ได้มาเป็นช่างตัดผมใครมีคำถามใครมีอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามมาได้นะครับหรือใครอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงเนี่ยก็พิมพ์มาบอกกันได้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นายแบบเราผมยาวครับโอ้โหยาวมากพี่ตั้มยาวมากครับวันนี้ยาวสะใจเลยน่าจะโชว์วิธีการตัดได้ค่อนข้างสนุกอันดับแรกก่อนที่ตัดผมยาวเราก็ต้องสีสามผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เส้นผมมันพันกันก่อนที่เราจะมาเริ่มโดยส่วนตัวเนี่ยวิธีการตัดผมยาวไปผมสั้นเราจะมัดผมแล้วก็แบ่งเซกชันแล้วก็ตัดหรือจะลวกช่อตัดแล้วค่อยติดคลิปแปะทีเดียวก็ได้นะครับสามารถทำได้หลายวิธีนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับโอเคครับมีตั้มจะมาเริ่มเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้กันไกเป็นบาร์เบนนะครับตัวนี้สีดำโอเคครับเป็นไงบ้างครับตัวนี้เสียดายผมพร้อมนะครับตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วตั้งแต่โควิดครั้งแรกและรอบแรกนี่ตอนแรกเขากะว่าจะไว้ผมแล้วรอให้โควิดหายจากโลกแล้วค่อยตัดแต่ประเด็นไม่ไหวซะก่อนสวัสดีครับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มมือด้วยนะครับนี่ครับเป็นกำลังใจให้นายแบบแล้วด้วยนะครับเริ่มนะครับไปครับ1 2ไม่ตัดได้ไหมโอ้โหไม่ทันแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่จักรยานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเหยียบแล้วเดี๋ยวมันลื่นโอ้สวัสดีครับคุณวินนี่ครับนี่ก็เข้าสู่กระบวนการแบ่งผมนะแบ่งผมนะครับเพราะว่าเวลาผมมันยาวเวลามันเก็บผมเก็บค่อนข้างยากสวัสดีครับขอบคุณนะครับมีคนติดตามอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการแบ่งผมนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะแบ่งผมมันก่อนใช่ยังไงก็ฝากน้องไนท์กล่าวเซย์ไฮแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็น้องไนท์ก็อ่านให้ฟังเลยนะได้ครับร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านอยู่สุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ในซอยมุกธานีนะครับในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีอยู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผมคำถามจากสุราษฎร์ครับไม่น่าจะไม่ใช่ครับสุราษฎร์แนะนำมาร้านกับผมนะครับแต่ช่วงนี้อย่าขึ้นมานะครับตอนนี้ยอดแดงแดงแป๊ดเลยครับกำลังจะเข้มแล้วครับใครมาจากที่ไหนกันบ้างครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วว่าสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยจริงๆฝากได้ใช่ไหมแต่ว่าห้ามนั่งรอในร้านใช่ไหมใช่ครับใช่ครับวันนี้ตัดก็ใส่ในแบบก็จะใส่แมสไปด้วยแล้วเราก็ใส่แมสด้วยกดโชว์หน้าหล่อของในแบบเลยอ่ะเป็นไม่เป็นไรครับในแบบเราหล่อทะลุแมสทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับมาแล้วครับอาจารย์ตั้มนะครับพี่ชายกลางนะครับอันนี้กลางนี้เป็นไงบ้างเนาะที่ลำลูกกาสถานการณ์เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ปทุมเป็นไงบ้างครับเชียงใหม่ครับวัชิระนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับมีคำถามมาครับหนูอยู่อิสรภาพเห็นอยู่ร้านหนึ่งใช่เครือเดียวกันไหมคะอิสรภาพอ๋อไม่ใช่ก็ผมอิสรภาพนี่ไม่ได้เป็นร้านของ
บับเบิ้ลบอกนะครับแต่ก็อยู่ในทีมงานบับเบิ้ลเบนเหมือนกันนะครับผมครับถ้าอยู่ในเครือข่ายก็อยู่ในเครือข่ายของบับเบิ้ลเบนเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆจากคุณวชิระครับขอบคุณมากครับพี่ชัยกลางบอกฝนตกจ้าฝนตกนะคุณสราวุธบอกว่ากำลังดูอยู่ครับจากกระบี่กระบี่เป็นยังไงบ้างครับมาเลยเราก็จะเริ่มด้วยปัตตาเลียนปัตตาเลียนนะครับวันนี้โดยที่จะค่อยๆเปิดเน้นจากผมยาวไปผมสั้นนะมิงกะลาบานะครับมิงกะลาบานะครับมีสบายดีนะครับค่อยๆเปิดไปนะครับน้องแม็กสวัสดีครับโดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมยังเปียกอยู่นะครับผมก็จะตัดให้มันดูสั้นลงมาสักหน่อยพอสั้นลงเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมีการที่จะเป่าผมให้แห้งพอผมแห้งเสร็จหลังจากนั้นก็ได้จะมีเป็นการเปิดทรงในลักษณะเป็นการใช้กรรไกรในการเปิดทรงนะครับครับผมสบายดีนะครับพี่น้องสวปลาวนะครับสบายดีนะครับมีคุณกนกมาเบิร์นะครับอยู่สุราษฎร์ครับผมฝนตกเนาะใช่ตอนนี้ฝนตกครับผมมีพี่เอกวีรพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์ขอเป็นกำลังใจให้ช่างตัดผมไทยทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับช่วงนี้ใช่ครับมีจากคุณกรวิทย์กระบี่ครับกระบี่เงียบมากเลยครับน้องนิววันนี้ตัดทรงอะไรครับวันนี้ตัดทรงเป็นทรงทนายวินนะครับจากซีรีส์ดังนะครับตอนนี้วินเซนโซนะครับจะเป็นทรงอารมณ์ก็เหมือนยังไงดีอ่ะเป็นงานดำนะครับงานดำแต่โดยส่วนตัวนะเราเมื่อกี้ถ้าใครได้เข้ามาแต่ต้นคือนายแบบเรามาแบบผมยาวมากใช่ผมยาวมากเลยยาวมากนะครับแล้วเราก็ตัดจากยาวไปหาสั้นโดยที่แบบเริ่มจากหั่นผมก่อนพอหั่นผมเสร็จตอนนี้ก็ใช้การปัตตาเลียนเจ้าพอเบนแบ็กบีดนะครับในการตั้งกรอบทรงใช่ไหมครับอันนี้ตั้งกรอบทรงคร่าวๆคร่าวๆก่อนเพื่อจะเป็นตัวใช้กรรไกรในการเปิดทรงนะครับเพราะว่าผมมันเปียกนี่เราก็จะมาใช้ดาวนี้ครับดาวของผมของเบรนเต้นะครับตัวนี้บริเวณตรงนี้รอบข้างผมเราก็จะเป่าให้แห้งก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมมันเปียกผมมันแฟบแล้วเราก็ดูไม่ออกใช่ไหมครับว่าทั้งกะความยาวด้วยนะครับเดี๋ยวไงขอเนี่ยเป่าผมให้แห้งได้เลยครับจะใช้ดาวบริเวณเต้ตัวนี้นะครับวันนี้เราใช้ไดค่อนข้างไวเนาะใช่ครับแป๊บเดียวเริ่มต้นก็เริ่มใช้แล้วครับวันนี้สวัสดีครับชอบครับผมสวัสดีครับคนดูในตอนนี้นะครับ162คนครับพี่ตั้มค่อยมาครับกดหัวใจแล้วก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ตั้มในวันนี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบาร์เบอร์นะครับทุกคนนะครับในช่วงนี้สำหรับสถานการณ์โควิด-19 นะครับสู้ๆกันสู้ๆนะครับผมสวัสดีครับพี่ตือสวัสดีครับแป๊บได้แล้วจะได้ใช้เข้ามาคิดว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นเรื่องในทรงตอนนี้ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องทรงอื่นก็ได้หรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับการตัดผมใช่ครับถ้าเป็นหัวใจก็หลายใบก็ได้เดี๋ยวหน่อยทุกคนเดี๋ยวดูตึงเครียดเกินไปตรงนี้สถานการณ์ทุกคนก็ต้องการเสียงหัวเราะนะครับน้องไนท์ตอนนี้เราก็เป่าผมให้แห้งแล้วเสร็จทีนี้ทรงผมของทรงจุงกิครับลักษณะเกณฑ์ผมเนี่ยก็จะตัดในลักษณะที่อยู่โคเวอร์ประมาณตัวใบหยุดเลยครับใช่ครับเนี่ยครับก็จะเป็นผมที่ตกแบบเนี่ยใบหยุดนะครับ
ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเราก็จะใช้เกณฑ์ตั้งหวีแล้วก็ยกยกขึ้นไปครับแล้วผมก็จะเสนอขอบไปพี่ตั้มครับนิ้วชี้โดนอะไรมาครับเจ๋งเมืองรังถามครับโดนกันไกลโดนกันไกลตัวนี้กันไกลตัวนี้ตอนช่วงทำงานนะครับโดนเป้จะเป็นตัวโค้งไหมครับอันนี้ตัวโค้งตัวโค้งอ่ะไหนๆพูดถึงตัวนี้นะเอาซะหน่อยตอนแรกเราจะใช้ตัวนี้ตัดใช่ไหมเราใช้ตัวนี้ตัดตัวนี้แทนนะแบ่งผมทรงทูบ็อกยังไงครับทรงทูบ็อกใช่ครับทรงทูบ็อกแบ่งทรงนี้ไม่เหมือนทรงอื่นทรงอื่นเป็นทรงทูบ็อกทรงอื่นทรงอื่นแบ่งทรงทูบ็อกใช่ไหมครับก็ถ้าเจอคนผมชี้อะครับให้สังเกตว่าถ้าคนผมกลางมากๆนะส่วนตัวผมเนี่ยจะแบ่งประมาณนี้เพราะว่าผมค่อนข้างชี้มากแต่เกิดถ้าบางคนผมเกณฑ์ผมเนี่ยใช้คำว่าไม่ชี้หรอกจะปรับขึ้นไปสักหน่อยก็ได้แต่ทีนี้เวลาการเปิดทรงครับการเก็บขอบผมในฐานผมเนี่ยจะให้ดูตามความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนลูกค้าเป็นคนผมชี้พยายามจะเปิดสุดนะครับเพราะเกิดถ้าเปิดสุดเส้นผมที่หล่นลงมาเนี่ยไปชอบไอ้ตรงฐานนี่เวลามันยาวมันจะแทงผ่าเส้นผมกรณีที่เวลาผมตกลงมาผมตกมาถ้าผมหนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมบางเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับยังไงก็ในการเปิดทรงทูบ็อกก็วิเคราะห์ดูนะครับยังไงขอตอบคำถามจากพี่คนนี้เดี๋ยวขอมาเริ่มได้เลยครับแผ่นดำๆที่ลองเอาไว้ทำอะไรครับแผ่นดำๆลองตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ดำแผ่นดำๆตรงนี้หนึ่งเนี่ยป้องกันเวลาผมเปียกนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยไม่ซึมเวลาโดนผ้าคลุมใช่ไหมครับผ้าคลุมแล้วก็ทำให้เศษผมเนี่ยโดยส่วนตัวที่ใช้หน้างานนะค่อยสังเกตมาทำให้เศษผมเข้าไปในคอลดลงนะครับรวมถึงระหว่างการทำงานเราสามารถใช้กิฟต์มาเก็บไว้ตรงนี้ได้ด้วยมันใช้มีประโยชน์หลากหลายเลยครับค่อนข้างหลากหลายนะครับมาครับโอเคครับมาเริ่มก็จะเป็นกรอบทรงตรงช่วงกรอบตรงก่อนแล้วดูมุมไหนดีครับตรงไหนมุมตรงหรือมุมตรงก่อนก็ได้ครับใช่ครับเสียงพี่ตั้มเบาจังครับวันนี้ใส่แมสถ้าเบาไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นมาตรการนะครับป้องกันกันใช่เดี๋ยวก็พยายามจะใช้เสียงให้มันดังขึ้นนะครับโอเคก็คือเราเนี่ยตั้งหวีนะครับให้ใช้เกณฑ์ใบหูแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นไปเลยจะยกขึ้นต่ำนี้ไปเรื่อยนะครับดูจากด้านข้างนะครับใช้เกณฑ์ตั้งใบหูแล้วก็ยกตัดขึ้นไปนะครับยกตัดขึ้นไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เปิดทรงขึ้นไปนะครับใช่ครับใครมีคำถามก็ถามมันเข้ามาได้นะครับนี่เราดูด้านข้างมันทำไว้ได้ครับคุณต้นนันทวัฒน์นะครับถ้าสนใจตัวผ้าคลุมตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อตัวแอดมินได้เลยนะครับก็จะมายกทุกครั้งที่เราจับหวีแล้วเปิดทรงครับส่วนตัวเทคนิคก็คือใช้ปลายหวีจิ้มเข้าหาฐานผมที่เราตั้งไว้ด้านบนแต่แค่เราเริ่มจากด้านล่างปุ๊บเราวิ่งก็เลยแล้วก็เอาหวีปลายหวีขึ้นไปชนกับขอบผมด้านบนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการกำหนดเกณฑ์นะครับแล้วเกิดถ้าจะตัดคว้านบริเวณใบหูให้คว้านเข้ามานะครับแล้วก็หันหวีทิ่มออกมาเพราะเกิดถ้าชิดเข้าไปมันก็จะสั้นออกเราต้องการเก็บที่บริเวณแค่เฉพาะโคนด้านล่างนะครับใช่โคนด้านล่างแล้วก็ขอบผมนะครับก็จะมีการปึ๊บก็สะดวกเลยโหกรรไกรนี่สบายเลยครับเข้าล่องช่วงหูแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเวลาเราเกณฑ์ใบหน้าของลูกค้ามาปุ๊บแล้วก็หักแล้วก็หักออกมาปึ๊บมันก็จะมีส่วนเกินแล้วก็ตัดนะครับก็ได้เป็นธรรมชาติไปเลยครับตรงนี้ใช่ครับธรรมชาติไปเลยแต่ตรงนี้เราก็พอเราบริเวณจอนเหมือนเดิมครับวิ่งเข้าหาเกณฑ์นี้นะวิ่งก็หาเกณฑ์กรอบทรงที่เราเปิดขึ้นไปแล้วก็ยกก็ค่อยยกใช่อย่าลืมก็เอาปลายหวีนะครับเชิดหาช่วงกรอบทรงที่เราเปิดกันไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมถ้าตัดเนี่ยตัดนี้ก็ได้หรือจะแล้วทีนี้เราก็มาดูมุมตรงๆ เส้นผมคุณธงชัยบอกว่าแชร์เข้ากลุ่มคนตาบอดแล้วนะครับจาน
น่าจะน่าจะเป็นโจ๊กครับน่าจะเป็นโจ๊กสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเริ่มสังเกตไหมครับที่เราบอกเบื้องต้นว่าจะตัดให้มันดูให้เราจะตัดให้มันดูว่าเสมอกับเข้ากับขอบใบหูนะครับก็จะเราก็จะเห็นว่ามันตรงกับช่วงใบหูที่มันยื่นออกมาพอดีเลยทีนี้ก็ด้านนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้มุมตรงทีนี้มาดูด้านข้างด้านข้างบ้างพี่ตั้มคะจะเป็นช่างตัดผมที่เก่งต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะช่างตัดผมที่เก่งใช้เวลานานเท่าไหร่ครับถ้าเราคิดถึงภาพตอนที่เราเป็นนักเรียนสมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าในห้องเรียนนะครับการที่จะพัฒนาได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็พยายามฝึกไปเรื่อยครับเรื่องกำหนดเรื่องจับเกณฑ์เวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่พยายามอย่ากดดันตัวเองมากเพราะว่าถ้าเรากดดันตัวเองการที่ตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ากดดันตัวเองมากๆมันอาจจะเป็นภัยกับเราได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับนะครับก็กี่ปีเนี่ยครับจริงๆแล้วเรื่องเก่งนี้ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าทุกวันนี้โดยส่วนตัวพี่ก็ยังต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาก็ยังเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาใช่ครับมันหาคำว่าเก่งหาคำนี้มันแตะต้องไม่ถึงก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามาด้วยนะครับยังไงก็พยายามตั้งใจฝึกแล้วก็สนุกกับมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาชีพเรายังต้องศึกษาอีกเยอะแล้วก็ต้องใช้ความสนุกในการทำงานอยู่เรื่อยตลอดเวลานะครับถ้าตอนนี้ท่านไหนเกิดถ้าเสียงเราเบาเนี่ยพี่เราคุยใกล้ๆกล้องก็ได้เหมือนเดิมได้ครับตอนนี้ก็เก็บด้านนี้นะเหมือนฝั่งซ้ายเลยทีนี้ก็ตรงนี้เหมือนเดิมก็ฟักเข้าไปแล้วก็หันหวีมาก็เชิดออกมานะครับใช่ครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะยินดีครับผมใครมีคำถามก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับกันไกลโค้งสบายเราก็ได้เกณฑ์คร่าวๆแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันรัวๆด้วยนะครับได้เกณฑ์ได้แล้วทีนี้เราไปข้างหลังต่อกันไกลเสียงเพราะจังเลยครับโอ้จริงดิเงียบมากเลยนะนี่มันเงียบนะตัวนี้มันเงียบมากเลยนะครับทีนี้เรามาตัดผมแล้วทีนี้เราก็จะมาเจอโจทย์ยากขึ้นให้ดูพร้อมกันเลยไล่ผมนะครับมันค่อนข้างกระดกมันย้อนขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับมันกระดกเห็นไหมครับมันจะมีจุดขวานเนี่ยครับใช่ครับมันงัดทีนี้ถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแก้ไขปัญหายังไงเพื่อที่จะให้ผมมันดูเป็นงานดำโดยส่วนตัวเราก็ต้องเล็งให้ออกว่าอันไหนคือไล่ผมอันไหนคือโคนผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยสำหรับใครต้องการแก้ปัญหานะครับอันนี้นี่เห็นบริเวณไล่ผมไหมครับเราใช้ปัตเตอร์เลี่ยนกวาดไปได้เลยครับเพราะว่าตรงนี้มันจะดันผมเนื้อผมข้างบนตรงนี้ให้มันแบบว่าไม่ชิดครับกันไกลคู่นี้ชุดละ 2,500 บาทนะครับถ้าสนใจก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับอายุ45แล้วยังเรียนตัดผมทันไหมครับพี่ตั้มทันครับไม่แก่ไม่สายเกินเรียนนะครับส่วนตัวผมก็มาเป็นช่างตอนอายุ35ก็ไม่มีอะไรที่จะสายเกินเรียนนะครับถ้าอยากจะตั้งใจเรียนตั้งใจนะครับจริงๆแล้วแต่ถ้าเป็นช่างตอนอายุเยอะเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวัย45ด้วยกันก็ได้นะว่ามันยังสามารถทำเรียนรู้กันได้เรียนรู้กันได้อยู่นี่เดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นทรีเบทนะครับในการที่จะมาเก็บลายผมตัวนี้ก็เป็นตัวกันขอบใช่ครับตัวเล็กของเราก็จะจัดการลายผมอันนี้คือเป็นการตัดตอนแรกก็ไม่รู้นะว่านายแบบจะมีปัญหาเรื่องขวัญตรงนี้เข้ามาด้วยครับน้องไนท์นี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ช่างใช่ครับเซอร์ไพรส์หน้างานฮะนุนะครับถามมาว่าพี่ตั้มใช้กันไกลอะไรครับเมื่อกี้ก็เป็นกันไกลตัวโค้งนะครับตัวโค้งนะครับน้องนุของวาเลนเต้เดี๋ยวจะหยิบมาใช้ต่อรอบเตรียมตัวดูกันนะครับกันไกลโค้งจริงๆใช้ไม่ยากนะไม่ยาก
แต่แรกๆดูแล้วงงเหมือนมันจะแบบแปลกๆเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์แล้วก็เราไม่ชินด้วยนะครับหมายว่าผม18ปีกำลังเรียนอยู่เลยครับโอ้เยาวชนดีเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งดีครับจริงๆแล้วอยากเราพี่ก็อยากจะเป็นช่างตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะแต่พอเลยมาเจอตอนอายุเยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับถือว่ายังได้เจอสิ่งที่รักอยู่ตอนไหนก็ได้นะครับขอได้เจอก็พอดีกว่าจริงๆคนเราเจอยังดีกว่าไม่เจอเลยนะโอ้ผมของเขานี่ค่อนข้างที่จะกระดกค่อนข้างกระดกค่อนข้างแรงเลยถึงประมาณช่วงเกือบติ่งหูได้เลยครับค่อนข้างแรงเลยทีนี้เราอาจจะต้องมีการปรับหน้างานกันเพราะว่ามันไม่สามารถที่แบบว่าใช่ครับคือถ้าไม่ได้อย่าฝืนใช่ครับถ้าไม่ได้เราก็อย่าฝืนแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็จะใช้กันไกลในการที่จะค่อยๆเปิดโซ่เข้าไปนะครับตัวกันขอบ850บาทนะครับผมเพราะเวลาใช้กันไกลเปิดโซ่เข้าไปเนี่ยมันค่อยๆกัดระยะจากยาวไปหาสั้นได้ใช่ครับหรือว่าจะใช้ปัดเร่งกับหวีก็ได้ค่อยๆกัดเข้าไปนะครับทีนี้ก็เจอโจทย์ยากแล้วครับวันนี้ตื่นเต้นเลยมีอาจารย์บางไทยสยามนะครับบอกว่างานหินใช่ครับอาจารย์บางงานหินเลยครับพอเจอฝั่งตรงนี้ครับนี่นะครับน้องนุกันไกลโค้งตัวเมื่อกี้นะครับที่สอบถามมากันไกลโค้งตัวนี้นะครับตัวนี้เลยเป็นวาเลนเต้มันก็จะโค้งอย่างนี้นะฮะเว้าครับเว้าแต่ว่าเราตัดนะครับเราก็ตัดทีละเห็นนี่ใช่ไหมเวลาเราถือกับหวีเนี่ยมันก็ระยะเหมือนตรงอะฮะเราตัดแค่ระยะแค่นี้เราไม่ตัดทั้งเวลาเราตัดผมเราไม่ได้สับทั้งหน้าทั้งหน้าอยู่แล้วแล้วก็เท่านี้ก็เหมือนกับตัดตรงหมดเนี้ยโอเคจะค่อยๆยกไปนะครับครับผมเรียนตัดผมตอน25ครับตอนนี้อายุตอนนี้26กว่าแล้วครับไม่สายครับพี่เรียนตัดผมตอนอายุ34เกือบ35ภายในแค่เวลาแค่เกือบอีก3เดือนก็จะ35เรียนตอนอายุ34ได้ครับไม่สายเกินเรียนครับคุณกอยลิแซบนะครับถามว่าตอนนี้หนูกำลังเข้าสู่วงการเป็นช่างค่ะกำลังเริ่มเรียนครับผมอยากจะเป็นช่างที่เก่งเหมือนพี่จังค่ะเทคนิคแน่นก็อาศัยความอดทนนะครับแล้วก็เอาใจใส่พยายามหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้ส่วนตัวพี่ก็พยายามจะอันเลินแล้วก็รีเลินพยายามจะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดเวลาครับเพราะว่าโลกมันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยบางครั้งความสำเร็จเดิมๆหรือว่าเทคนิคเดิมๆมันก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้ทุกจังหวะและเวลาเสมอไปนะครับยังไงก็พยายามเติมความรู้อยู่ตลอดเวลาใช่ครับเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับเติมความรู้บางยีนะครับบาบายีสลามครับพี่ตั้มและทีมงานครับครับสลามครับตอนนี้นะครับผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้กำลังดูไลฟ์นะครับผ่าน Facebook Fanpage Bubble Bean นะครับแบรนด์คนไทยสินค้าไทยนะครับครับผมนี่ทีนี้ด้วยความที่บอกว่าที่ใช้กรรไกรตัดเนี่ยโดยส่วนตัวน่าจะหยุดประมาณเท่านี้เพราะว่าเกิดถ้าเราตัดไปมากกว่านี้มันจะเกรียนแล้วมันจะเห็นใช่ครับเพราะว่าเวลาคนทั่วไปเวลามองเนี่ยก็คือเขาจะเห็นได้ว่ามันลักษณะเหมือนประมาณนี้คือกรอบทรงเริ่มเขาเรียกว่ากรอบทรงเริ่มได้แล้วใช่ครับเราก็จะเก็บตรงนี้นิดนึงวันนี้ถือว่าเป็นงานแบบว่าตื่นเต้นเลยนะเหมือนอาจารย์บางชัยสยามเมื่อกี้ใช่ครับบอกเป็นงานหินเลย นี่ต้องเราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์นอกจากเซอร์ไพรส์คนตัดแล้วเซอร์ไพรส์ช่างตัดเซอร์ไพรส์ช่างตัดด้วยครับนี่เหมือนมาแกล้งอ่ะใช่แกล้งเลยไม่รู้เพราะว่าตัวนายแบบเองก็มาจากผมยาวเราก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้หมดใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยกับนายแบบเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพี่เองครับชื่อเติ้ลแต่มีช่วงนึงเมื่อก่อนเติ้ลเวลาเขาตัดก็คือสั้นไปเลยชอบตัดสั้นๆเลยก็เวลาเปิดมันก็จะไม่เจอประเด็นเนี้ยแต่พอใช่เราไม่เคยเจอเนื้อผมเขาแบบนี้มาก่อนก็เขาเรียกว่าเป็นคนจริงๆแล้วเวลาเราตัดผมใครทรงเดิมๆถ้ามีการเปลี่ยนทรงมากๆเนี่ยมันก็เหมือนบางครั้งก็เหมือนการนับหนึ่งใหม่เหมือนกันนะใช่ครับเหมือนการเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ใหม่ด้วยเส้นผมแต่ละทรงมันพอมันยาวประมาณนึงมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้เราก็ใช้วิธีการค่อยๆใช้กันไกลเปิดทรงใช่ครับมีคนบอกนะครับผมกำลังเรียนตอน53ครับยังหาความรู้เพิ่มเติมครับผมอายุ53เหรอใช่ครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยชื่ออะไรครับผมจากไหนครับเนี่ยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับนี่ชื่อจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
เหมือนจะไม่มีวันเบิร์ดตรงใจก็มาจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับกรรไกรคมมากครับมีคนนะครับคุณสมบูรณ์นะครับขอความรู้ของข้อดีของการใช้กรรไกรโค้งด้วยครับพี่ตั้มกรรไกรโค้งใช่ไหมครับจริงๆกรรไกรโค้งเนี่ยในการสไลด์ผมถ้าเจอผมยาวสไลด์ผมค่อนข้างดีครับมีประโยชน์เลยมีประโยชน์เลยแล้วก็เวลาตัดเข้าซอกหรือว่าถ้าเราเริ่มฝึกในการเปิดทรงหรือเนี้ยด้วยความที่กรรไกรมันโค้งเข้าหาตัวมันตัดเหมือนมันหนีผมมันไม่ได้กินเข้าไปทีเดียวเลยใช่ไหมครับด้วยหน้ามันมีการโค้งเว้าเข้ามาน้องต้าเดกาเรียมนะครับส่งหัวใจมาให้4ดวงครับผมน้องต้าติ๊กต๊อกคุณปินนะครับบอกว่าเรียนตอนอายุ41ตอนนี้เป็นช่างตัดผมมาได้1ปีและเองค่ะโอ้เป็นกำลังใจให้นะครับครับผมวันนี้เราเจอช่างตัดผมสูงวัยนะครับในการเรียนทรงนี้พี่เรียกว่าทรงอะไรครับน้องไนท์ครับทรงนี้ก็เป็นใช่ใช้คำว่าเป็นเราตัดตามตัวพระเอกนะครับในซีรีส์นะครับวินเซนโซนะครับใช่นายแบบคนนี้ผมยากมากแต่ว่าเราดูจากกรอบทรงนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับขวัญตรงนี้มันดันมามากใช่ครับทุกคนเวลาตัดผมเนี่ยก็จะเจอปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับวันนี้ถ้าลูกค้าขอทรงประมาณนี้เราก็ต้องตัดผมให้มันใกล้เคียงที่สุด ถ้าเราตัดสั้นไปแล้วก็จะทรงก็จะไม่เหมือนใน reference ที่มีการแบบ present เบื้องต้นเราก็จะตัดปึ๊บให้ดูได้กรอบทรงนี้ทำเลยแอดมินมาต่อเพลงครับเมื่อกี้เหมือนว่าไม่มีวันจะพากไปทำอะไรได้อย่างเพลินไปพี่เบิร์ดรักทุกคนนี่เราต้องพูดได้ไหมไนพี่ตั้มรักทุกคนพี่ตั้มรักทุกคนนะครับเวลาไม่มีลูกค้ามักจะดูย้อนหลังอยู่ตลอดเลยค่ะขอบคุณมากนะครับว่ายงานครับทีนี้เราก็เห็นเกณฑ์ผมแล้วนะใช่ครับเห็นกรอบทรงกรอบทรงเรียบร้อยเดี๋ยวส่วนตัวก็จะมาใช้กรรไกรเป็นฟันปลานะครับฟันปลาตัวนี้เป็นรับเบอร์เบนรับเบอร์เบนดำดำนี่ผมมันดูพิ้วคุณจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเมื่อกี้ชื่อปองนะครับชื่อพี่ปองพี่ปองดีกว่าพี่ปองสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่พี่ปองวัย53นะใช่ก็ขอบคุณมากครับสำหรับเพลงของพี่เบิร์ดมีก็เสน่ห์ของกรรไกรมันดูสวยงามมากครับนี่ก็เป็นงานกรรไกรนะครับมีคุณมีใครให้มากกว่าพี่ปองไหมครับ53มาพอดีไม่เหรอมีครับมีพี่จูนี่นะครับครับพี่จูนี่เท่าไหร่พี่จูนี่55นะครับเพิ่งเรียนจบครับผมตอนนี้เราเป็นอยู่ที่55มีใครให้มากกว่าพี่จูนี่ไหมครับ55แล้วตอนนี้พี่จูนี่ตอนนี้เริ่มเรียนกับผมนานยังครับพี่จูนี่รอตอบนะครับพี่จูนี่ครับยังอยู่ไหมครับมีตอบนะครับมีใครให้มากกว่าพี่จูนี่55พี่ปองโดนทำลายใจเต็มครับพี่ปองจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ต่อไปนะครับเพราะเห็นพี่จูนี่ใคร40กว่าเมื่อกี้ดูพี่จูนี่55นะครับก้านดำนี่กี่นิ้วครับพี่ตั้ม6นิ้วนะ 6.5 นิ้วนะครับฟันปลาตัวนี้ลดผมกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยครับตัวนี้ประมาณ 15% 15% 15-20 15-20เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าการใช้เปอร์เซ็นต์ในการสับผมถ้าเราเจอผมที่ออกน้อยเราพยายามอย่าสับมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะหรือไม่เลือกกรรไกรที่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ต่ำกับตัวสีดำก็จะเป็นตัวฟันปลาของตัวนี้เป็นด้ามทองนะครับด้ามทองเป็นวาเลนเต้เจาะเปอร์เซ็นต์เจาะน้อยกว่าตัวสีดำตัวนี้น่าจะไม่เกินไม่ตัวนี้ออกน้อยกว่าตัวนี้แน่นอนแต่ว่าไม่ต่างกันมากนะครับมีคุณสักดิกนะเอ้สิทธิ์ดิกนะครับบอกว่าเรียนจบเมื่อต้นปีแต่ต้องไปทหารก่อน2ปีครับผมก็โอ้โหไปทหาร2ปีเลยครับกำลังจะไปใช่ไหมครับน่าจะกำลังจะไปครับผมยังไงก็ขอให้เก็บความตั้งใจไว้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไปทำตามหน้าที่ก่อนออกมาดูว่ากันใหม่ใช่ครับนะครับผมก็มีวิชาอยู่กลับมาก็ยังเป็นช่างตัดผมได้ใช่ทีนี้เรามางานบนงานบนเริ่มเขียนกระต่อดีกว่าจุดไคลแม็กซ์ครับตรงไหนไปที่
บอร์ดได้สอบได้เลยครับมีใครแม็กกว่าเดิมอีกพี่ตั้มครับผมพี่วิรัตนะครับบอกว่าเมื่อกี้ช่างอายุเท่าไหร่ครับผม64ปีครับยังออกหน่วยจิตอาสาอยู่เลยครับพี่วิรัตคนนี้ในเรื่อง64สำหรับใครที่รู้สึกว่าเรียนกับผมช้านะครับดูแบบอย่างพี่วิรัตเป็นตัวอย่างนะครับพี่วิรัตในวัย64ปียังไม่หยุดที่จะเริ่มเรียนรู้ในการเป็นอาชีพช่างตัดผมนะครับสำหรับน้องๆที่อายุมากกว่านี้ยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณพี่วิรัตนะครับที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ในการที่จะบอกว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มได้ยังไม่ช้าขอบคุณแบบอย่างพี่วิรัตแล้วก็ขอบคุณที่เป็นแบบอย่างให้ผมด้วยทำให้ผมรู้สึกว่ายังต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับเราไม่สั่งเป็นไปนะครับทีนี้มาเป็นกราฟเลยนะครับวันนี้กราฟเลยโอ้เราก็จะมาเนี่ยแบบพี่จูนก็บอกอยู่ค่ะชอบดูทีมงานบับเบิ้ลเบนมากๆขอบคุณมากครับพี่ออมสวัสดีครับเอ็มสวัสดีครับโอเคสีน่าจะหมดแล้วไม่เป็นไรสีขาวก็ได้ตรงนี้ถ้าตัดกันไกลขอหัวละ500นะครับอาจารย์ฮะ500นี่ก็จะเป็นเส้นขึ้นกะโหลกนะเราก็จะเป็นเส้นขึ้นกะโหลกก่อนเส้นขึ้นกะโหลกก็วันนี้เราจะใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวเป็นหลักนะครับเราก็จะเขียนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มน่าจะเป็นเซกชันแนวตรงอย่างนี้หมดครับตรงไหนวันนี้ก็จะเป็นเซกชันแนวตรงแนวตรงหมดเลยเซกชันก็จะเริ่มจากเป็นนี้ตรงกลางก่อนนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเซนเตอร์เป็นหลักเซนเตอร์ก่อนตัวที่เราจะตัดเข้าดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางครับศูนย์กลางก็ชอด้านข้างนะครับของตรงกลางแล้วก็จะดึงโน้มเข้ามาหาตรงกลางนะครับแล้วก็ดูข้างบนเป็นหลักนี่ก็จะเป็นองค์มุมด้านบนแล้วลักษณะในการดึงกรอบทรงลักษณะของทรงจุลจิลักษณะทรงด้านหน้าเป็นทรงเสยใช่ไหมครับใช่ครับทรงเสยครับแล้วก็จะสร้างกรอบทรงประมาณนี้ครับวิ่งเข้าหาตรงนี้จะให้เกมตรงนี้ยาวเกมตรงนี้สั้นสั้นเพราะว่าเราทำให้ด้านหน้ายาวแต่ถ้าเราตรงนี้มันยาวเวลาเสยด้านหน้าก็จะไม่เด่นเพราะมันจะโน้มมันจะโน้มทับลงมาครับผมมาครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นกราฟไหมครับการตัดด้านบนนะครับมาเรามาเริ่มด้านบนกันเลยครับพี่วิรัตบอกนะครับนี่แหละครับชอบตรงที่ดูการตัดผมไปดูการอธิบายแบบนี้เข้าไปเข้าใจง่ายครับเอาไปใช้ได้ครับผมขอบคุณมากนะครับทีนี้มันยาวมากใช่ไหมเหมือนเดิมระเบิดทรงผมก่อนระเบิดไปเลยครับระเบิดรอบหนึ่งตึม มาเอาโอ้โหช่อนี้ว่ายาวแล้วช่อเมื่อกี้ช่อแรกยาวกว่านี้เยอะเลยครับทีนี้ก็เราก็จะแบ่งในเกมครึ่งผมสำหรับใครที่เข้ามาชมอยู่นะครับหรือคนที่ดูอยู่แล้วนะครับก็สามารถสอบถามหรือทักทายกันเข้ามาได้นะครับพี่ตั้มพร้อมให้คำตอบและพร้อมทักทายเสมอนะครับพี่ตั้มรักทุกคนนะครับไม่เรียนเสร็จหน้าไปเอาผมไปทำเสน่ห์ดีไหมครับแอดมินติดตัดเมื่อกี้เอาผมไปทำเสน่ห์ดีไหมครับได้ครับไปครับส่งพัสดุครับทีนี้ก็เหมือนเกมที่บอกนี่คือเกมซึ่งขึ้นกระโหลกนะเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงนี้ด้านบนแล้วก็แบ่งเส้นผมน้องไนท์มาดูแค่เลยครับตะกอนในหนักค่อยๆหนึ่งนะขอแว่นตาอาจารย์เปรี้ยวมากได้ครับนี่ว่าจะให้พี่ตือทำแว่นขายนี่ครับเส้นตรงนี้เราก็จะตัดพอเราตัดเสร็จเราก็จะจากตรงนี้วิ่งเข้าเกณฑ์ตรงนี้นะครับเสร็จทีนี้ทรงผมถ้าเราดูศีรษะตรงนี้จะสูงและตรงนี้จะต่ำใช่ไหมครับครับทรงเสยเวลาเรายกขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้ยาวตรงนี้สั้นเราก็จะตัดให้วิ่ง
ประมาณนี้ครับตัดส่วนนี้ไปก่อนให้มันดูเสมอกันไปเลยใช่ครับแต่ความยาวเส้นผมจะต่างกันเพราะว่าลูกกะโหลกแต่ละส่วนไม่เท่ากันนะครับแต่เราต้องมองข้างบนว่าให้มันเป็นเส้นตรงอืมเราก็อันนี้เราก็มาแบบนี้แล้วก็ยกตั้งตรงแล้วก็ใส่ก็ตัดได้นะครับเป็นพอยต์ไปได้เลยพี่ตั้มพลาสเตอร์ที่นิ้วคือโดนใช่ไหมครับโดนตัวนี้วันที่มาประกันวันครับแล้วประกันความคมทีนี้เราก็เรียบร้อยนะครับอาชีพช่างตัดผมนอกจากอยากเหนื่อยก็มีอยากเลื่อนนี่ครับโอเคโอเคเราได้เกณฑ์แล้วทีนี้เราก็มาเชื่อมเป็นแถวด้านข้างด้านข้างแล้วก็ค่อยๆกวาดมาผมหยิบขึ้นมานะครับผมกอบชัยตุลานี้ไอ้ตุลา58ปีเป็นช่างกลึงฝึกตัดอยู่ครับก็ตัดให้คนที่ทำงานก็พอได้อยู่ครับตัดฟรีครับผมดีครับก็ใช้ช่วงที่ทำงานส่วนตัวไม่ทำงานแบบอาชีพประจำไปก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยฝึกไปเรื่อยมันก็ลดแรงกดดันได้เหมือนกันแต่ถ้าเราลาออกมาหรือว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็มุมานะบวกความกดดันมันก็จะสูงมากขึ้นนะครับขึ้นเช่นกันมีคนถามแว่นมา3คนแล้วพี่ตั้มขอบคุณมากครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็ตัดเดี๋ยววันไหนในรับไปให้เพจบ้าเบนประมูลนะครับ เอางั้นเลยนะ ได้อยู่ตั้งใจดูมากเลยค่ะชอบการเก็บทรงเพราะจะมีปัญหาการซอยด้านบนกับด้านข้างมากวิ่งมาหาเกณฑ์เมื่อกี้นี่คือด้านนี้แล้วด้านข้างละเห็นได้ไหมด้านนึงทวนนะครับใครที่ดูอยู่สักครู่นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ในช่วงนี้นะครับตอนนี้กำลังตัดทรงเป็นทนายวินนะครับหรือพระเอกเรื่องวินเซนโซนะครับก็เป็นทรงของทรงจุงกิทีนี้เราก็เหมือนเดิมครับดึงต้องหาเกณฑ์ตรงกลางถ้าอยากรู้ตอนจบเป็นยังไงครับฝากติดตามด้วยนะครับการแบ่งผมนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับคนที่เป็นช่างใหม่นะครับเพราะว่าเซกชันผมหรือว่าถ้าอาจารย์ที่สอนอยู่พยายามสอนเรื่องแบ่งผมก็พยายามเก็บความรู้ความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการแบ่งผมเป็นอะไรที่สำคัญมากสามารถต่อยอดไปถึงขั้นตอนดัดแล้วก็เราเอาไปเปิดแบบว่าใช้ได้กับหลากหลายขั้นตอนของการตัดผมแล้วก็ทำผมได้ด้วยหมดเลยนะครับใช่ครับตอนนี้ก็คนดูก็220คนแล้วครับพี่ตั้มวันนี้มากครับสำหรับคนดูที่เข้ามานะครับเรากำลังตัดเกียร์ด้านหน้าก่อนนี้ก็ส่วนตัวก็จะมาดูกรอบทรงด้านหน้าเมื่อกี้เราตัดข้างบนใช่ไหมใช่ครับด้านหน้ามันจะเหลือปลอยผมทรงผมเนี่ยโดยส่วนตัวนี่คือจะเห็นเกณฑ์ตรงนี้มันบางเราก็จะเอาตรงที่มันบางๆออกให้หมดเราก็จะตัดตรงช่วงบางๆออกไปใช่ครับให้เห็นช่วงที่มีเนื้อผมชัดๆขึ้นใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับทรงผมของทรงจุงกิก็จะเป็นลักษณะผมแบบปลายไม่ได้แหลมจนเกินไม่ได้แหลมใช่ครับไม่ได้แหลมเกินไปเลยส่วนตัวเนี่ยก็จะตัดให้มันดูลักษณะโค้งถามว่าไกลโค้งเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือประโยชน์ของไกลโค้งนะครับเห็นไหมครับไกลโค้งมันจะมันนาบกับตัวกับหน้าผากไปได้เลยใช่ครับมันจะไม่เห็นแม้กันไกลโค้งร้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมอยู่อำเภอเมืองครับอยู่ในซอยหมู่บ้านมุกธานีนะครับทีนี้โอเคพอเรามาเจอเกณฑ์ผมที่มันยาวส่วนตัวทำยังไงไม่ต้องยุ่งยากครับเรากวาดมาให้หมดเลยกวาดมาให้หมดเลยกวาดมาให้หมดทีนี้พอกวาดมาให้หมดเสร็จพอปัดมาให้หมดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งทีละช่อ1ช่อ2ช่อ3เห็นนะเราไม่ต้องเขียนตรงผนังละ1 2 3ดูกันนะครับเราแบ่งเป็น1 2 3แล้วทีนี้เราตั้งมาเลยครับเห็นมั้ยครับเชื่อมเห็นมั้ยกับฐานตรงนั้นได้เลยใช่ครับแล้วเราก็ตัดเข้าไป
ับไปเลยมีคำถามค่อนข้างดีเลยครับพี่ตั้มครับขอถามครับทำไมถึงไม่ค่อยเห็นทีมงานบาร์เบอร์เบนทำงานสีเคมีเลยครับ อยากรู้เพื่อเป็นการศึกษาครับขออนุญาตนะครับสีเคมีใช่ไหมครับถ้าสีเคมีเนี่ยจะเป็นช่วงของแอร์เรนเจอร์ที่จะอธิบายเรื่องนี้นะครับแต่ส่วนอีกอย่างถ้ามาทำเรื่องไลฟ์เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานค่อนข้างนานใช่ครับแล้วแต่เป็นขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามานะครับเป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะตอนนี้งานเคมีในชาติกับผมชายก็มีเยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะเลยใช่ครับกำลังเป็นเทรนที่ดีเลยครับตอนนี้แต่ถ้าจะให้ความรู้ในตอนไลฟ์ไม่น่าใช้เวลาค่อนข้างนานนานครับเพราะเราทำสีนานมากวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอธิบายอีกรอบนึง1 2 3โอเคแล้วก็จะดูมุมนี้สบายดีครับอาจารย์ตุ้ยสบายดีนะครับอาจารย์ตุ้ยเห็นไหมครับเราก็ดึงเกมด้านหน้าใช่ครับได้ขึ้นไปบนได้หมดเลยสุดจริงผู้ชายคนนี้สวัสดีครับพี่ตั้มจากคุณบุกโครีนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ดึงมาแล้วก็เชื่อมสวัสดีครับพี่ชายจากสันติภาพนะครับผมเราเชื่อมเรียบร้อยครับพอเชื่อมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่มันก็จะเป็นกรอบทรงกรอบทรงพอกรอบทรงเสร็จเราก็จะยกขึ้นไปเก็บอีกทีนึงก็ได้เบาเชื่อมนิดนึงทำให้ปลายมันดูนุ่มขึ้นนะครับอันนี้ยกเลยตัดแบบสมัยก่อนนะครับเครื่องตัดยกหวียกหวีเลยยกหวีไปเรื่อยทีนี้มาด้านหลังต่อด้านหลังมันยาวมากเห็นไหมครับโอ้โหถึงหนูเลยท้ายทอยเลยครับด้านหลังยาวมากทีนี้ผมนายแต่เดี๋ยวขออนุญาตพรมน้ำสักนึงครับก็จะหวีออกมาใช่ไหมครับเมื่อกี้เราตัดด้านล่างเรียบร้อยแล้วตอนแรกส่วนตัวก็จะแบ่งตรงกลางก่อนแบ่งตรงกลางเลยครับแล้วก็ทำอย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็เชื่อมมันเลยครับกับส่วนที่นี่นี่กรอบทรงที่เราตัดกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมครับพี่ตั้มอันนี้ก็ตัดได้เลยตัดได้เลยดึงมาเชื่อมแล้วก็ตัดได้เลยครับมันจะเห็นเกณฑ์ตั้งแต่ต้นเลยไม่ต้องตกใจเวลาเจอผมยาวนะครับแล้วก็เกี่ยวมาแล้วก็เจอเห็นไหมสั้นใช่ตัดยาวไปหางสั้นตัดเชื่อมไปได้เลยเห็นไหมเวลาเรายกตรงไหนแล้วก็เจอหมดเลยยาวไปหางสั้นสั้นยาวทีนี้ก็เหมือนด้านนี้เหมือนเดิมเกี่ยวมาครับยกข้อหายาวไปหางสั้นแล้วก็ทีนี้ก็สร้างกรอบทรงตรงนี้ใช่ไหมวิ่งตรงนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะให้เยอะๆอาจารย์ตุ้ยบอกว่าชงเกาหลีทรงเกาหลีชงเกาหลีชงเกาหลีทีนี้เมื่อกี้เราตั้งนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงมาก็หาตัวทีนึงเช็คงานกี่องศาคะด้านหลังดึงข้อหาดึงข้อหาหน้าอกดึงข้อหาหน้าอกก็คือ90 องศานะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับองศาก็ที่เราให้ดูแบบง่ายๆนะน้องไนท์ถือมุมก็คือถ้าเราโน้มผมลงล่างชี้พื้นนะครับครับผมถ้าเราดึงโน้มผมข้อหาหน้าท้อง45ดึงผมข้อหาหน้าอก90ครับดึงผมเข้าหาศีรษะเรา135นะครับดึงผมสั้นตรง180เพราะเวลาเราตัดผมเนี่ยเราตัดรอบศีรษะลูกค้าไม่ว่าคุณจะยืนมุมนี้มันก็คือเรื่องเดียวกันใช่ครับจะยืนมุมไหนก็คือเรื่องเดียวกันจะตัดเกมด้านหน้าก็ยังเป็นเรื่องเดียวกันพอดีครับผมก็พยายามใช้เกมร่างกายเราเป็นเกมนี้ก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมเชื่อมการควงกรรไกรให้เก่งมีเทคนิคแบบไหนให้ช่ำซองมากครับช่ำชองควงกรรไกรใช่ใช่ปกติผมใช้ตัว7นิ้วอยู่ครับควงกรรไกรเหรอควงกรรไกรปกติไม่ค่อยได้ควงกรรไกรไม่ค่อยได้ควงไม่ค่อยได้ควงครับจะควงกรรไกรหรือว่าเก็บกรรไกรครับส่วนมากเราจะเก็บกรรไกรกันซะมากกว่าใช่ไหมครับส่วนตัวควงกรรไกรไม่เป็นนะพูดแบบไม่อายเลยควงไม่เป็นทีนี้น้องไนท์เดี๋ยวพี่ขอผมหน่อยนะน้องไนท์ต
ครับได้ครับเดี๋ยวในฝากทักทายนะครับก็ตอนนี้พี่ตั้มกำลังเป่าผมนะครับให้ตัวในแบบเรานะครับจะได้แห้งก่อนนะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ตั้มก็จะมาเก็บทรงกันอีกเพิ่มอีกสักหน่อยไหมครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเก็บทรงเพิ่มนะครับแอดมินถามว่าเมื่อไหร่จะเอาไฟมาจุดใส่กันไกลสักทีครับแอดมินรอนานแล้วครับตอนนี้ก็เป็นการเป่าผมให้แห้งนะครับสำหรับทรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารอดูการเซตทรงผมกันนะครับผมอย่าเพิ่งรีบไปไหนกันนะครับเมคโอเวอร์มากวันนี้ครับเริ่มมาครับเริ่มมาแต่ว่าในแบบใจเริ่มไปแล้วใช่ครับถือว่ายากเลยพอความยาวหายไปนิดๆหน่อยๆก็เปลี่ยนโครงสร้างไปได้เลยครับโดนตัดที่เหมือนโดนวางงานไปนั่งช่วงขวัญท้ายทอยครับเพราะตอนตัดผมเต้นมาก่อนไปได้ไม่เหมือนงานแล้วตัดสั้นตลอดไงแล้วก็ไม่รู้ว่าผมท่านตรงนี้มันจะมีขวัญได้ขนาดสองปีแล้วนะสองปีใช่ไหมทีนี้ง่ายๆครับตรงไหนเราตัดเมื่อกี้เราได้โอเคหลักการเมื่อกี้เราคอนโทรลผมได้เรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ส่วนตัวที่เวลาที่เสร็จผมที่เราผมตรงนี้มันยาวใช่ไหมน้องนายเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นห้อยอยู่นะครับใช่ครับแล้วก็ขีดมาส่วนตัวก็สร้างกรอบทรงไปเลยครับยกหุ่นแล้วสักหน่อยไม่ต้องซับซ้อนพี่จูนี่ถามนะครับว่าต้องเก็บครอสเช็คอีกรอบไหมครับรอบศีรษะครอสเช็คเดี๋ยวค่อยดูอีกรอบครับผมตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าเปิดง่ายๆก่อนแป้งปัดขนนุ่มๆเท่าไหร่ครับสอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับผมอาจารย์ตุ้ยบอกว่าช่วงนี้ที่ลาวครับปิดร้านยาวเลยโควิดระบาดหนักมากเป็นกำลังใจให้นะครับทางกับพี่น้องสปปลาวนะครับสู้ๆนะครับอาจารย์ตุ้ยแล้วก็พี่น้องสปปลาวทุกคนด้วยนะครับยังไงก็มาดูคลิปให้ความรู้ทรงผมกันก่อนนี่เราก็ใช่นะน้องไนท์เวลาหลักการเราได้เสร็จปุ๊บเราก็มาสร้างกรอบทรงใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการตัดยกหวีกับเส้นผมของคนไทยนี่ก็ยังจำเป็นอยู่เพราะว่าเส้นผมของเอเชียนะครับค่อนข้างชี้เด่นเนาะชี้เด่นเลยครับอันนี้ก็เป็นช่วงอิมโพไวอิมโพไวใช่ครับหลังจากที่เรามีหลักการแล้วเนี่ยบางทีก็ตัดแบบอิมโพไวด้วยก็ได้จริงๆแล้วคนที่เป็นช่างตัดผมเวลาเราทำเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อวิธีนี้ต้องแก้ยังไงเนาะใช่ครับเราเห็นปุ๊บตรงนี้ต้องทำอย่างนั้นนะถึงจะหายใช่ครับก็ถ้าใครดูอยู่ก็สามารถสงสัยยังไงก็เปิดรับชมย้อนหลังได้นะครับก็สามารถที่จะแอด LINE แอด Bubble Ben นะครับใช่ครับ LINE แอด Bubble Ben นั้นเลยก็สามารถเข้าไปรับชมไลฟ์ย้อนหลังกันได้นะครับรวมถึงสนใจสินค้ายังไงก็เข้าไปดูกันได้กันไกลนะครับตัดเป็นเมื่อกี้เป็นตัวสีดำสีดำนะครับเป็นบับเบิ้ลเบรนนะครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้สีลุงวันเต้ตัวนี้สีลุงนะครับในการตัดผมเกณฑ์ผมด้านหน้าตรงนี้มันจะสูงสุดใช่ไหมแล้วก็นี่คือคลอสเช็คแล้วเก็บฝั่งตรงข้ามทีนี้ทรงผมก็จะเก็บเชื่อมมายกร้อยสามห้าเพื่อที่จะเก็บตรงนี้ออกก็เหมือนเชื่อมไปเลยจันตุ้ยบอกว่าขอบคุณมากครับดีมีทีมงานบาร์เบอร์เบนมาตัดผมให้ดูแก้เหงาได้เลยขอบคุณครับจันตุ้ยเป็นกำลังใจให้นะครับนี่เห็นไหมครับยกนี่ก็เรียกว่ายก135แล้วก็การเก็บให้กรอบผมมาดูอย่างนี้โค้งครับใช่ครับโค้งเพื่อที่จะลดเหลี่ยมผมลงนะ
นี่เราพอเช็คแล้วเมื่อกี้เราตัดแนวตรงใช่ไหมนี่ก็ตัดแนวขวางถ้าคนตัดผมเอ้ถ้าคนผมชี้ฟูตัดสั้นไปแล้วคนทำไงดีครับผมสั้นแล้วชี้เลยครับผมสั้นแล้วชี้เลยเอาจริงนะเกิดถ้าเราเจอวิธีที่ฝนตัวถ้าเราได้สับผมก่อนแล้วเป่าให้แห้งแล้วก็ตัดเราจะได้เห็นว่าผมเขาชี้มากขนาดไหนฮะเพราะว่าถ้าเราไปตัดตอนเปียกแล้วเราไปเป่าแห้งบางครั้งเราเจอความเป็นจริงมันก็ตกใจได้เหมือนกันนะใช่ครับถ้าเราตัดตอนนั้นเราสึกว่าเออมันปกติแล้วแต่พอมันแห้งเป็นอีกแบบไปเลยครับเป็นอีกแบบนึงมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบวูบได้เหมือนกันเหมือนเราเฟลตัวเองนิดนึงช่วงแรกๆที่พี่เป็นช่างพี่เจอบ่อยแล้วที่มาตัดเรียบร้อยดีหมดแล้วแต่พอสั้นเรียบร้อยเอ้า นี่ก็เป็นการเก็บเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊กกี้เริ่มมาแล้วจุ๊กกี้มันจะเซอร์หน่อยเซอร์ครับเซอร์เซอร์เพราะจริงๆก็ไม่ได้เซ็ตเนี้ยมากอะไรใช่ครับว้าวมีทั้งเนี้ยทั้งไม่เนี้ยครับใช่ใช่จริงๆเนี่ยนายแบบนี่เป็นคนผมชี้สำหรับคนที่มีคำถามนะครับนี่นายแบบผมชี้ถ้าสั้นมากตรงนี้จะดีดมากแต่พอมันยาวตกสักหน่อยเนี่ยทำให้ผมเขาแบบไม่ชี้ฟูใช่ครับมีน้ำหนักใช่ครับเพราะนายแบบนี่เป็นคนไม่เส้นผมนั่นแหละปล่อยธรรมชาติเลยประจำของเขาคือเนี่ยครับให้เขาดูต่อตรงครับเขาก็จะแบบปล่อยเซอร์ได้เลยคือเราต้องดูเวลาหนึ่งถ้าเส้นผมมันสวยนะแต่ก็ต้องดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าด้วยว่าเขาจะชอบเซ็ตผมยังไงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตัดเข้าขอบตรงเซ็ตยังไงก็สวยครับใช่ครับนี่เราก็จะมาใช้กรรไกรฟันปลานะครับสร้างความผิวก็คือไว้เข้าไปง่ายๆไม่ต้องยากมากไม่ต้องสับเยอะนะครับเพราะทรงผมนี่มันไม่ต้องยังไงตรงนั้นมันไม่ต้องแหลมเกินไปเนาะใช่ครับผมให้แค่พอเหมือนปลายผมมันได้แบบว่าดูไม่หนาจนแน่นจนเกินไปคุณวัชรินทร์นะครับสวัสดีครับวันนี้ไปตัดผมมาครับเลยมารับชมช้าเลยแต่ก็ยังมาทันครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับผมได้ครับเราก็ยกมาตัดง่ายๆเลยครับยกง่ายๆเลยช่วงปลายผมส่วนไหนหนาก็ใช่แล้วก็สับไปวิเคราะห์ได้เลยนะครับจุงกิเริ่มมาแล้วจุงกิครับทีนี้บริเวณตรงขมับจะมีความหนาอยู่นิดหน่อยอืมเก็บไปจุงกิทีนี้ก็ตรงนี้ก็จะเห็นอีกนิดนึงใกล้แล้วนะครับเราจะได้เห็นทนายวินกันแล้วนะครับทนายวินนะครับทนายวินครับจบเป็นที่เรียบร้อย1ชั่วโมงพอดีเดี๋ยวรอติดถือว่าเป็นแบบที่ใกล้เล็กเล็กพอสมควรนะครับนั่นแปลว่าได้เลยครับโครงสร้างผมแบบได้เลยแล้วในแบบไม่โครงสร้างผมคนละแบบนะใช่ครับตรงกีบเพราะผมก็จะค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่กว่าใช่เส้นใหญ่กว่าแล้วก็เส้นใหญ่กว่าแต่นี้ในแบบก็จะผมค่อนข้างที่จะชี้ฟูแล้วก็เส้นเล็กเนื้อผมก็น้อยกว่านะแต่เราก็ตัดในกรณีที่เราเจอหน้างานจริงๆเวลาเราตัดผมหน้างานเราไม่ได้ว่าเราตัดผมเจอรูปหัวสมบูรณ์แบบตลอดไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตัดแก้ปัญหาหน้างานส่วนวันนี้ที่ชอบมากที่สุดก็คือจริงๆชอบมากที่สุดและมันคือปัญหามากที่สุดด้วยเช่นกันก็คือปลายผมบริเวณฝันนี้ผมตั้งใจเก็บไว้เลยเพราะว่าถ้าเราปอกน้องไนท์ฟูมออกขวางออกห่างไปเวลาคนทั่วไปมองเขาก็จะมองว่าเป็นกรอบผมทรงปกติทั่วไปธรรมดามันไม่มีใครมาเก็บเฮ้ยตรงนี้ไม่ใครมาเอ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรไม่มีใครตั้งคำถามครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยการเซ็ตผมก็ช่วยได้เหมือนกันโมนี่เราจะมาใช้แว็กซ์ตัวนี้นะครับก็เป็นแว็กซ์ของบาร์เบอร์เบนนะครับเวลาสกู๊ปฝนตัวจะใช้ไม่เยอะใช้แค่นี้ตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ใช่แล้วเวลาใช้แว็กซ์นะครับก็พยายามละลายให้ทั่วนิ้วมืออย่าให้มันพยายามอย่าให้มันเป็นก้อนให้เกลี่ยจนให้มันรู้สึกว่ามันนวลมือไปเลยนะครับใช่ครับแล้วก็เราก็ขยันของทรงตุ้งกิ่งเนี่ยเล็กๆถ้าตรงนี้เราสึกว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมกดเลยก็ได้กดไปเลยใช้แรงกดไปเลยงานกันไกลดูเพลินเหมือนเดิมขอบคุณมากๆครับทีนี้ของตุ้งกิ่งเนี่ยเวลาเขาเซ็ตผมในแบบเรฟเฟอเรนซ์เขาก็ไม่ได้เป๊ะมากไม่ได้เป๊ะมากครับฝึกตัดยกหวีพร้อมกรรไกรต้องเริ่มฝึกแบบไหนก่อนดีครับ
ก็พยายามใช้วิธีห่างก่อนนะใช่ครับวิธีห่างมันจะกินเลือดผมน้อยแต่ถ้าเราใช้วิธีถี่ผมก็จะออกมากพยายามใช้วิธีห่างนะครับนี่เซ็ตเซอร์เซ็ตเซอร์ครับจับจุงกิรอเลยครับนายแบบนะครับจากผมยาวไม่ตัดผมมา2ปี2ปีวันนี้ก็เป็นการเมคโอเวอร์มากๆครับพี่ตั้มเมคโอเวอร์มากไม่ทราบว่าผู้ติดตามมาดูรู้สึกยังไงบ้างครับนายแบบโอเคไหมพอใจนะครับว่ายังไงเนี่ยผมยาวขนาดนี้เดินไปไหนมาไหนคนรู้แล้วว่าตัดผมมาเรียบเรียบร้อยพี่ตั้มเราก็มาใช้ปัตเตอร์เลียนตัวนี้ก็เป็นทีเบลดนะครับเก็บผมนี่ไหมเก็บพวกไรผมอันยองครับในแบบยองมากวันนี้โอป้าเลยครับสุดยอดนี่สุดยอดเลยครับนี่ผมก็จะเซอร์ตามเนี่ยคนเล็กนะครับวันนี้ขออนุญาตล้างมือแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตหมุนทรงผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ครับไปเลยครับนี่ครับผมก็เป็นด้านหลังด้านข้างโอ้โหนะเรียบร้อยนะครับสำหรับทรงจุงกิทรงจุงกิทรงจุงกิ สองทรงนะครับวันนี้ทรงผมแล้วก็ทรงจุงกิโอ้ไม่ได้เจอกันนานตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับแล้วก็วันนี้ใส่แมสถ้าเสียงเบาไปยังไงต้องขออภัยไปด้วยนะครับก็พยายามจะพูดเร่งเสียงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ขอจบทรงผมทรงจงกิจแบบนี้ยังไงฝากติดตามนะครับ Official Page Barber Ben นะครับทุกคืนวันอังคารพบกับแชร์นะครับตั้มแล้วก็ไนท์นะครับส่วนวันพุธเจอกับบอมอิสรภาพแล้วก็น้องกิจนะครับเดือนนี้ฮาริสวันศุกร์ยังเว้นอยู่นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าฮาริสจะกลับมาแล้วนะครับน่าจะสัปดาห์ถัดไปเนาะสัปดาห์ถัดไปวันศุกร์ฮาริสจะกลับทำงานทุกคนน่าจะหาคิดถึงกันเพราะว่าหยุดงานจะเป็นหยุดวัดไลฟ์ไปเดือนนึงนะครับวันนี้น้องไนท์ก็เข้ากล้องอำนาจสักหน่อยไหมวันนี้นะมีคุณธนยุทธนะครับจันเติ้ลนี่ก็หัวเราะครับธนยุทธไหนครับคนที่เป็นช่างสักไหมครับรู้สึกอ๋อน้องมูน้องมูโอเคเดี๋ยวน้องไนท์เข้าไปก่อนครับโอเคครับเราก็จะออกไลฟ์ไปแล้วนะครับน้องไนท์วันนี้น้องไนท์พูดอะไรก่อนนะน้องไนท์พูดอะไรเขินครับวันนี้เขินนะไม่เจอหน้ากล้องนานเลยไม่เจอหน้ากล้องนานน้องไนท์ก็เดือนนี้เนาะวันนี้เราหยุดกันไปเยอะด้วยน้องเดือนนี้น้องไนท์ยังไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวน้องไนท์ก็จะกลับมาไลฟ์ในเร็วๆนี้โอเคครับผมจบนะวันนี้ก็จบเป็นเรียบร้อยจบเรียบร้อยเป็นการไลฟ์แบบใส่แมสก็ไม่ได้เห็นรอยยิ้มก็ดูแววตาที่พวกเรายิ้มกันก่อนนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับเป็นกำลังใจกับพวกเราขอบคุณทุกคนที่เม้นสอบถามเข้ามานะครับขอบคุณช่างตัดผมที่อะไรนะอายุ14ปีนะเอาเป็นว่าวันนี้ขอสรุปว่าวันนี้มีคำถามเข้ามาในเรื่องช่างอายุเยอะและเรียนตัดผมการเรียนตัดผมก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเรื่องเรียนตัดผมจริงๆแล้วมันไม่สายเกินไปครับคนเราได้ทดลองได้มาเจอสิ่งที่ใช่มันจะช้าจะเร็วมันก็ไม่สำคัญเท่ากับดีกว่าเราไม่เจอเลยนะครับแล้วจะเป็นช่างตัดผมที่เก่งคือคำถามนี่เราเจอกันมาเยอะใช่ครับส่วนตัวผมนี่ก็พยายามจะเป็นช่างที่ก็ยังไม่เข้าใจก็ว่าเก่งแต่ก็ยังต้องเรียนรู้มันอยู่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆอันนี้อายุมากกว่าเราอีกซ้ำอายุงามนะครับผมก็ได้โอกาสจากทางพี่เตอร์ทีมงานรับประเบนให้โอกาสมาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆช่างตัดผมนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับพยายามสนุกกับงานไปเรื่อยๆเพราะความสนุกมันจะนำมาซึ่งการพัฒนาแต่ถ้าเราไม่สนุก
การพัฒนาก็จะไม่ติดตามมานะครับยังไงขอให้ทุกคนสนุกกับการตัดผมกันไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวฝากน้องๆได้กดปิดกล้องหน่อยครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับใช่ครับผมสวัสดีครับ